บอสนวัตยืนยันนะครับไม่ได้ห้ามแมทธิวพูดชื่อเวทีอื่นก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะครับที่ทำเอาแฟนนางงามบางกลุ่มไม่พอใจหนักมากหลังจากที่แมทธิวดีนะฮะได้เป็นพิธีกรหลักในงานอีเวนต์ใหญ่ครบรอบ23ปีกรุงทองพลาซ่าเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีดาราคนดังและเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ได้เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะครับรวมไปถึงนางงามมิสแกรนด์ก็มาด้วยนะครับแต่ที่เป็นดราม่านะฮะนั่นก็คือเมื่อมีแฟนนางงามนะครับโวยว่าแมทธิวดีนพูดชื่อตำแหน่งทุกคนนะครับยกเว้นของแอนโทเนียโพซิลล่าสุดครับบอสนวัตก็ได้เผยผ่านไลฟ์นะครับว่าตนเองไม่ได้สั่งห้ามให้คุณแมทธิวพูดชื่อเวทีอื่นและไม่สามารถสั่งได้นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลโดยบอสนวัตนะฮะก็ได้เสริมว่าคุณแมทธิวได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของงานไปเรียบร้อยนะครับว่าสะดวกแบบนี้ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นบอสบอกว่าคุณแมทธิวมีความรอยัลตี้ด้วยตัวของเขาเองนะครับควรเคารพซึ่งกันและกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ